จู่ๆหายใจไม่ออกชายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ช็อกเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มโปรดชายวัย38ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จู่ๆหายใจไม่ออกช็อกตรวจเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มที่แสนโปรดปรานอาจุนนามสมมุติชายชาวไต้หวันวัย38ปีไม่มีนิสัยชอบสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่กลับชื่นชอบการอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้ตั้งแต่ในช่วงอายุ20ปีก็ตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดสูงแต่เขายังคงไม่คิดว่ามันอันตรายมากนักและเพิกเฉยต่อสภาพร่างกายของตนเองจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาสังเกตได้ว่าขาของตนเองค่อยๆบวมขึ้นกว่าเดิมและมีอาการหายใจไม่ออกถี่ขึ้นสุดท้ายเมื่อตัดสินใจไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจึงพบภาวะไตวายแพทย์แจ้งว่าจำเป็นต้องฟอกไตเพื่อรักษาการทำงานของไตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นอันตรายต่อร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไตหวังอี้ชุนนักไตวิทยาที่โรงพยาบาลไทเปจือจี้ไต้หวันชี้ให้เห็นการสำรวจทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่า1 ใน 10ของชาวไต้หวันเป็นโรคเบาหวานและในบรรดาผู้ป่วยโรคเบาหวาน1 ใน 7มีโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวานปัจจุบันไต้หวันมีผู้เข้ารับการฟอกไตมากกว่า 80,000 รายโดยเกือบครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ครีมเทียมและรสเคมีปรุงแต่งไม่เพียงแต่มีแคลอรี่สูงเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายรวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นโรคอ้วนภาวะเมตาบอลิกซินโดรมไขมันในเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและโรคไตจากโรคเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่อายุต่ำกว่า40ปีหวังยี่ชุนกล่าวว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอีกต่อไปตามสถิติพบว่า1 ใน 100ของคนหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเป็นโรคเบาหวานและสัดส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรคเบาหวานจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดโรคไตจากเบาหวานทำให้โปรตีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้นและการทำงานของไตลดลงหากสะสมเป็นเวลานานก็อาจลุกลามไปสู่โรคไตวายระยะสุดท้ายแพทย์อเมริกันแนะนำเครื่องดื่ม3ชนิดที่ตับและระบบย่อยอาหารชอบทุกอย่างมีขายในไทยพอนงอายุน้อยล้มตึงเป็นอัมพาตเพราะ2เมนูโปรดหมอเตือนหนุ่มสาวกินแทบทุกคนก่อแก้วเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทสช.เคยโดนยุบชี้พรรคต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15:14 น.ก่อแก้วพิกุลทองสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทสช.เคยโดนยุบพรรคชี้พรรคการเมืองต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันเมื่อวันที่8สิงหาคม67ที่รัฐสภานายก่อแก้วพิกุลทองสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแถลงว่าขอแสดงความเสียใจต่อส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมตนในฐานะผู้ที่เคยถูกยุบพรรคเมื่อครั้งอยู่พรรคไทยรักษาชาติเมื่อปี2562เข้าใจความรู้สึกดีไม่ว่าส.ส.สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคต่างมีความรู้สึกหลากหลายแต่เป็นไปในทางลบทั้งสิ้นในฐานะคนหัวอกเดียวกันขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกพรรคก้าวไกลนายก่อแก้วกล่าวว่าบทเรียนของพรรคไทยรักษาชาติและพรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคต้องพึงตระหนักว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองต้องไม่กระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาดถึงแม้จะปรารถนาดีหรือไม่ก็ตาม
พรรคเพื่อไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตลอดจนผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคตนและสมาชิกทุกคนล้วนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราตระหนักและจะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองใดที่เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทโดยเด็ดขาดนายก่อแก้วกล่าวอีกว่าสำหรับการยุบพรรคก้าวไกลหรือพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้มีการยุบพรรคการเมืองซึ่งส่วนตัวมองว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองเพราะการเมืองแต่ละพรรคกว่าจะก่อตั้งได้นั้นต้องทุ่มเทสับกำลังมากมายใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำได้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งสมาชิกรายปีสมาชิกตลอดชีพเป็นจำนวนมากเมื่อยุบพรรคแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงกระทบต่อส.ส.แต่ยังกระทบต่อผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของพรรคนั้นด้วยซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอยากฝากไปยังคนที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้พิจารณาแนวคิดไม่ยุบพรรคการเมืองหากกรรมการบริหารพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายก็ลงโทษบุคคลนั้นหรือคณะนั้นไปหรือผู้สมัครส.ส.รายใดทำผิดกฎหมายก็ลงโทษผู้นั้นแต่คงพรรคการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลของประชาชนไว้เพื่อพรรคการเมืองนั้นๆจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นสถาบันการเมืองที่ดีขึ้นในอนาคตขอให้ส.ส.และผู้สนับสนุนสมาชิกพรรคก้าวไกลเปลี่ยนความเศร้ามาเป็นพลังในการคิดนโยบายดีๆที่จะช่วยพัฒนาประเทศการเลือกตั้งในวันข้างหน้าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งหลักรวมทั้งพรรคอื่นๆจะได้แข่งขันกันนำเสนอนโยบายที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนำสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ประเทศไทยอยากให้ระงับสติอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าลงและเปลี่ยนพลังไปทางบวกเพื่ออนาคตที่ดีกว่านายก่อแก้วกล่าว หงษ์ไทยยินดีฟ้างธีรพงษ์คว้าเหรียญเงินปลื้มได้เป็นอาวุธลับสร้างความสดชื่นคู่นักกีฬาไทยเด่นออนไลน์วันที่8สิงหาคม2567 12:49 น.หงษ์ไทยยินดีฟ้างธีรพงษ์คว้าเหรียญเงินปลื้มได้เป็นอาวุธลับสร้างความสดชื่นอยู่คู่นักกีฬาไทยและอยู่เคียงข้างกับความสำเร็จของคนไทยทุกคนเป็นภาพที่คนแห่แชร์เป็นจำนวนมากในจังหวะหนึ่งระหว่างที่ฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยเตรียมขึ้นยกน้ำหนักในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายโอลิมปิกปารีส2024ทีมงานได้ยกญาติมาหงษ์ไทยให้ฟ้างดมก่อนขึ้นไปทำหน้าที่ก่อนในท้ายที่สุดฟ้างจะสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้ในที่สุดเปิดรางวัลฟ้างธีรพงษ์ฮีโร่เหรียญเงินยกน้ำหนักยอดอัดฉีดทะลุ10ล้านเปิดประวัติผลงานฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยก่อนคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกต่อมาเพจบริษัทสมุนไพรไทยหงษ์ไทยจำกัดเพจสำนักงานใหญ่โพสต์แสดงความยินดีฟ้างพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหงษ์ไทยขอแสดงความยินดีกับการคว้าชัยของฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยที่ได้รับเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายกีฬาโอลิมปิก2024หงษ์ไทยดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมเพิ่มกำลังใจสร้างความสดชื่นเป็นอาวุธลับอยู่คู่นักกีฬาไทยและอยู่เคียงข้างมุ่งสู่ความสำเร็จของคนไทยทุกคนโดยหลังโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพร้อมเรียกร้องให้ฟ้างได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ด้วยI'm not afraid to die.